สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอนวัตกรรมหุ่นประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนะคะสำหรับผู้สูงอายุหุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานค่ะซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์สุรดีกิติวรเวชอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อธิพงษ์สุริยาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและตัวดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีสิงหาดอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะสำหรับความสำคัญของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะคะหุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นนวัตกรรมทางการพยาบาลที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อพัฒนาสาธิตการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการจัดการศึกษาทางการพยาบาลในศตวรรษที่11ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลในการส่งเสริมและป้องกันภาวะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุค่ะลักษณะเด่นของสิ่งประดิษฐ์คุณค่างานสร้างสรรค์นะคะหุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะจะมีลักษณะที่สำคัญแตกต่างจากหุ่นจำลองทั่วไปนะคะโดยที่ตัวหุ่นนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปก้นตั้งแต่ช่วงเอวจนถึงต้นขานะคะวัสดุทำจากยางพาราความหนานะคะประมาณ3มิลลิเมตรขนาดความสูง40เซนติเมตรนะคะโดยตัวหุ่นนะคะจะยึดติดอยู่บนฐานที่ทำจากแผ่นอะคาลิกนะคะลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด40คูณ30ตารางเซนติเมตรค่ะสำหรับด้านล่างของฐานนะคะจะยึดติดกับขาของหุ่นทั้งสองข้างค่ะด้านตั้งขึ้นจะจับยึดกับกล่องควบคุมด้วยไมโครคอนเทนเนอร์นะคะโดยควบคุมการหมุนของมอเตอร์เพื่อให้แบบจำลองขยับในลักษณะคล้ายกับการขมิบก้นนะคะซึ่งตัวหุ่นจำลองตัวนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์ควบคุม2ตัวนะคะซึ่งจะควบคุม2โหมดการทำงานนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง5โวลต์หรือ9โวลต์นะคะหรือว่าไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์50เฮิรตซ์นะคะผ่านตัวแปลงไฟฟ้านะคะและสามารถควบคุมการใช้งานด้วยโมบายแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งลงบนสมาร์ทโฟนด้วยระบบปฏิบัติการ Android นะคะซึ่งหุ่นจำลองไฟฟ้านะคะจะมีความแข็งแรงคงทนค่ะและมีความสะดวกในการใช้การจัดเก็บง่ายลดต้นทุนการผลิตและลดเวลานะคะที่สำคัญนะคะมีความปลอดภัยและมีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุค่ะการนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของผลงานนะคะในด้านเชิงพาณิชย์การนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งก่อให้เกิดรายได้และได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเลขที่18996ในด้านเชิงสังคมนะคะการถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคมสู่กลุ่มเป้าหมายขยายผลเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมป้องกันการกั้นปัสสาวะไม่อยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในชุมชนในโรงพยาบาลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่อไปสำหรับด้านวิชาการการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสื่อนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมในการสอนและสาธิตการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้จริงและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ